นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้องเอิร์ธภัทรวีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกก่อนน้องเอิร์ธภัทรวีเนี่ยโด่งดังมากในอินเทอร์เน็ตค่ะคือเขาเนี่ยเริ่มต้นจากการ cover เพลงใน YouTube นะคะอย่างเพลงที่แบบฮิตหนักๆที่คนแบบเข้าไปดูเยอะมากคลิปเดียว75ล้านค่ะพี่เอเพลงอะไรอ่ะที่ cover เพลงแรกอ่ะนานมากแล้วคือความจริงแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแบบนัก cover หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงแล้วถ้าอยากจะพูดก็อาจจะอยากเป็นนักร้องหรือว่าอยากจะเป็นนักแต่งเพลงมากกว่าแต่ที่เราทำ cover มาตั้งแต่เด็กๆเลยความจริงมันนานมากแล้วค่ะประมาณแบบเกือบ10ปีแล้วที่ทำ cover มาอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นแบบฝึกหัดที่เราอยากทำอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยใช่คือนานมากเนี่ยอุ้ยน่ารักอันนี้ก็เช้าอยู่ที่บ้านมออะไรลูกมออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะม4ม5ได้มั้ย1อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือเริ่มทำตอนม5อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ผ่านเวลามานานมากๆพอสมควรจนหนูจบมาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเหมือนเราเห็นว่ามีหลายๆเพลงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงดีมากเราอยากจะแบบเรียนรู้จากเพลงเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อยากจะฝึกร้องอะไรเงี้ยเราก็เลยหยิบมาฝึกแล้วก็ช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่เหมือน YouTube เข้ามาในประเทศไทยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบลองเล่นดูค่ะแล้วก็เป็นเหมือนช่วงนั้นทำงานเบื้องหลังอยู่ด้วยเงี้ยค่ะก็จะทำคอรัสอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เหมือนเราห้อมล้อมกับดนตรีบ่อยมากๆอะไรเงี้ยคนก็ส่งต่อก็แชร์กันนะคะจนกระทั่งคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปที่ทำให้หลายๆคนรู้จักน้องเอิร์ธภัทรวีนะคะดังนั้นอยากฟังแล้วสิเพลงนี้นะคะก็คือเพลง Sky and Sea นั่นเองอันนี้คือเพลงหนูเองเอาเพลงน้องใช่เพลงหนูเองค่ะโอเคใช่เพลงนี้เป็นเพลงที่หลังจากที่เวลาที่ปล่อยคลิปยุทธคือไม่อยากจะคิดว่าเอ้ยเราจะแบ่งขั้นเวลาระหว่างเราเป็นโคเวอร์หรือเราเป็นศิลปินอะไรเงี้ยคือความจริงแล้วทุกๆเพลงที่เราเลือกมาโคเวอร์ก็เพราะเราอยากฝึกเราอยากที่จะแบบเอามาตีความใหม่หรือเราก็จะรู้สึกว่าเพลงเหล่านี้มันดีเหลือเกินอะไรเงี้ยซึ่งพอได้ทำเพลงของตัวเองแล้วก็มีความแตกต่างกันค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเพลงก่อนจะเขียนมาได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วเพลงนี้Sky and Sea เนี่ยเป็นเพลงแรกของน้องเลยหรือเปล่าที่เป็นเพลงของตัวเองจริงๆเป็นเพลงที่3เป็นเพลงที่3แล้วดังนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าฟังดีกว่านะคะแล้วก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะหนูก็งงๆสดๆให้เราฟังตรงนี้นะคะได้อย่างดีครับไปส่งเลยครับนี่อาจจะสั่นๆหน่อยนะคะวันนี้ใจตัวเอง
น่ารักเนาะเลยก็ได้นะคะดูฟังรู้สึกว่าโอ้ยเสียงใสจังเลยให้พูดถึงซิงเกิลใหม่ดีกว่าค่ะชื่อว่าซิงเกิลใหม่มีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้นได้ค่ะก็เป็นเพลงอันเมื่อกี้คือเป็นเพลงที่ทำไว้ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนจำกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เพลงใหม่ที่กำลังปล่อยออกมานะคะชื่อว่ามีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้นก็เหมือนเป็นแนวทางใหม่ค่ะที่หนูรู้สึกว่าอยากที่จะแบบทำเพลงที่เราอินเราอยากจะทำเองในทุกๆขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบเมโลดี้หรือว่าเนื้อร้องหรือว่าได้รับโอกาสในการโปรดิวซ์เองเป็นครั้งแรกเลยนี่คือโปรดิวซ์เองเขียนเพลงเองดนตรีเองเลยไหมคะคือความจริงแล้วมีพี่ๆที่เก่งมากๆมาช่วยในหลายๆขั้นตอนค่ะอย่างเช่นมีพี่เอกซีซั่น5ค่ะเขามาช่วยแต่งเนื้อร้องหรือว่าแต่ว่าเพลงนี้เกิดจากในห้องนอนของน้องเองค่ะน้องก็เหมือนมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทดลองอัดเบสอัดกีตาร์อัดคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาเหมือนเป็นเดโมอันนึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบแล้วเราก็แบบยื่นให้พี่โอเพิ่มศักดิ์ค่ะเป็นพี่โปรดิวเซอร์ลองฟังดูซิใช่ไหมพี่แบบมีอะไรต้องแก้ไขไหมแล้วเป็นไงผ่านมาแล้วผ่านโอเคหมดเลยค่ะถือว่าเป็นเพลงที่ใกล้กับใจเรามากๆเลยเนาะดังนั้นเราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าค่ะเพลงที่มีชื่อว่ามีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้นค่ะจากน้องเอิร์ธพัทรวีค่ะเชิญครับคุณเอิร์ธค่ะขอเวลาสักครู่นะคะหนูต้องเปลี่ยนกีตาร์เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะมีใครหยิบให้หนูได้ไหมวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเล่นที่นี่นะคะก็ติดตามพี่มาตั้งแต่ใน YouTube เหมือนกันตั้งแต่ก่อนพี่มาประเทศไทยอีกหนูแบบว่าติดตามเหมือนกันใช่เดี๋ยวนะคะพอดีเมื่อกี้เปลี่ยนแล้วทุกอย่างก็ทั้งทลายมีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้นค่ะคือเอาจริงๆก็แอบรู้สึกผิดนิดนึงที่ชื่อเพลงยาวขนาดนี้นะคะพูดเองก็ยังลิ้นพันเองเลยค่ะบางทีก็ชื่อภาษาอังกฤษมีชื่อว่า pause นะคะก็เป็นเพลงที่พูดถึงอารมณ์ของคนที่ไม่อยากจะก้าวต่อไปเหมือนเราอยากจะยิ้มให้กับความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนเรา pause อะไรบางอย่างถึงช่วงเวลาที่เรานั่งมองมันด้วยกัน
หยุดอยู่ตรงนี้